หลายคนไม่เคยรู้เป็นพี่น้องกันมิกชายโดนจับแยกอยู่คนละประเทศ20ปีเรียกได้ว่าเป็นคู่พี่น้องต่างขั้วจริงๆค่ะสำหรับชายชาติโยดมและมิกปรมบุตรค่ะที่วันนี้ควงคู่มาเม้าวีรกรรมสุดแสบสมัยเด็กพร้อมกับความแสบโสดที่แม้แต่พ่อแม่เองก็ยังไม่รู้กับความลับของมิกค่ะที่เก็บมากว่า20ปีไม่เคยบอกพี่ชายมาก่อนแถมปิดท้ายด้วยการเม้าถึงภรรยาที่บ้านนะคะในรายการซึ่งออกอากาศทางช่องวัน31นั่นเองค่ะและมิกคนที่รวยสุดในบ้านชายบอกว่าใครบอกมันคนละขั้วกันเลยมันเป็นคนที่แซ่บที่สุดแสบที่สุดคนละขั้วกันเลยแสบตั้งแต่เด็กแล้วการเรียนโอเคแต่เขาเป็นคนที่ทำให้ทุกคนแฮปปี้มีความสุขเฮฮามิกบอกว่ามีครั้งนึงอยู่อเมริกาโดดอยู่บนเตียง 3-4 ขวบพ่อก็ห้ามอย่าโดดไม่ฟังแป๊บเดียวร่วงไปข้างเตียงมีเครื่องบิน1ลำปักอยู่ที่หัวก็เย็บมีเรื่องอะไรที่พ่อแม่ไม่เคยรู้บ้างมิกบอกว่ามีครั้งนึงพ่อแม่ไปงานเลี้ยงพี่เอกขับรถไปรับที่โรงเรียนรับพี่ชายด้วยก่อนเข้าหมู่บ้านพี่ๆเขาก็ท้ามากล้าไปเกาะกระโปรงหน้ารถไหมตอนนั้น 6-7 ขวบเราก็ทำไปเกาะหน้ากระโปรงรถกำลังจะเข้าบ้านกลัวพ่อแม่ว่าซึ่งเราก็เริ่มคิดว่าเขาต้องว่าพี่เราสิเราก็กระโดดลงรถเลยให้ห่างจากล้อรถแผลเต็มเลยชายบอกว่าเราไม่รู้จะทำยังไงไม่ได้คิดว่าผลจะออกมาเป็นอย่างนั้นด้วยความที่ว่าเป็นเด็กด้วยสนุกกันคิดว่าไปจอดหน้าบ้านถึงบ้านแล้วเราก็ลงเดินเข้าบ้านแฮปปี้พอเห็นกระโดดเราก็แหกปากไม่เข้าใจว่าโดดทำไมเห็นเลือดก็ตกใจก็ไปถามมันว่าโดดทำไมพ่อแม่ว่ายังไงเห็นเลือดมิกบอกว่าหกล้มแต่เชื่อว่าเขาก็ไม่เชื่อเขาต้องคิดว่าอะไรแผงๆกันมาแต่คงไม่คิดว่ากระโดดลงจากรถความลับที่10ปีไม่เคยบอกพี่คือแยกกันเดินคนละประเทศมิกสนิทกับพี่ชายมากที่อังกฤษมันจะมีร้านคาราโอเกะไทยผมก็ไปลอนดอนทุกอาทิตย์พอกลับบ้านมากลางคืนเวลามีโมเมนต์สนุกผู้ชายคนนี้อยู่ข้างๆตลอดแต่ตอนนั้นเขาไม่อยู่เราขาดคนนี้ไม่ได้ตอนนั้นพี่ชายเริ่มเล่นมิวสิกวิดีโอไปขอดีเจเปิดเพลงนี้ให้ผมร้องไห้คนเดียวอยู่ในมุมคิดถึงพี่ชายเป็นแบบนี้ทุกวันเสาร์โมเมนต์ใกล้ปิดร้านชายบอกว่าสนิท กันมากรู้ว่าผูกพันแล้วก็คิดถึงตั้งแต่เด็กไม่ชอบการลาจากชายจะเปลี่ยนสนามบินไม่ชอบการเดินทางรู้สึกเราจะพัดพรากจากครอบครัวมันต้องอยู่แยกกันเวลาที่อยู่ด้วยกันนั้นมีค่ามากจะอยู่ด้วยกันทำอะไรกันตลอดแทบจะกินนอนด้วยกันเคยงอนกันบ้างไหมมิกบอกว่ามีแต่เราไม่เคยต่อยกันเลยนะแม้ว่าจะเป็นผู้ชายก็ตามงอนก็คือเงียบเดินออกสักแป๊บก็จะมีคนเดินมาขอโทษชายบอกว่าไม่ค่อยมีเรื่องทะเลาะกันจะช่วยกันมากกว่าบอกรักกันกอดได้ทุกที่มิกบอกว่าได้ทุกที่ได้ทุกเวลาจะอายทำไมนี่ก็พี่เราชายบอกว่าทุกครั้งที่เจอกันก็ต้องกอดก็คนมันคิดถึงใครกลัวเมียชายบอกว่ามันไม่ใช่การกลัวชายทำทุกอย่างเพื่อให้เขารู้สึกเลือกไม่ผิดที่มาอยู่กับเราถ้าเขาแฮปปี้ทั้งบ้านก็จะแฮปปี้มิกบอกว่าได้ว่าเราเกรงใจมากๆดีกว่านั่นเองค่ะถือว่าเป็นคู่พี่น้องที่น่ารักแล้วก็อบอุ่นมากจริงๆเลยค่ะ